AirDog Podcast คุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะก็อาจจะกำลังประสบปัญหาลูกนอนยากนะคะหรือว่าตื่นบ่อยในช่วงเวลากลางคืนนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาแชร์นะคะเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์นะคะ3เทคนิคในการฝึกลูกนะคะให้นอนง่ายแล้วก็นอนหลับสนิทตลอดคืนค่ะสำหรับเทคนิคแรกนะคะป๊ามีเทคนิคไม้ตายในแบบฉบับคุณพ่อเลยไหมคะว่าทำอะไรดีนะลูกเราถึงจะนอนหลับง่ายสำหรับป๊านะครับก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมซึ่งน่าจะเป็นไม้ตายของคุณพ่อๆทั้งหลายเลยนะฮะเพราะว่าเราก็จะสามารถวิ่งเล่นกับลูกได้อย่างเต็มที่เพราะเราแรงเยอะใช่ใช่ใช่ลูกก็จะชอบด้วยแหละใช่ไหมเล่นกับพ่อแม่เนี่ยเล่นกับพ่อนี่สนุกสุดในวันธรรมดาเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมทางโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกเรายังมีพลังงานเหลืออยู่หรือเปล่ายังรู้สึก alert อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะพาออกมาวิ่งเล่นข้างนอกโดยที่ให้ป้าๆเนี่ยเป็นจระเข้เราวิ่งไล่จับลูกก็วิ่งเล่นกันในหมู่บ้านเนี่ยเนาะชอบมาก บางทีเห็นป้าก็พาไปขี่จักรยานสกูตเตอร์ก็มีแล้วแต่เขาจะเลือกได้เลยว่าเขาจะอยากไปไถของเล่นแบบไหนก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็กลับมาบ้านก็หัวเปียกเหงื่อออกอย่างงี้ไปเลยเนาะใช่ครับสำหรับวันหยุดนะเราก็จะเน้นกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเช่นพาไปว่ายน้ำบ้างพาไปเรียนว่ายน้ำบ้างหรือพาไปเรียนยิมนาสติกที่มันจะได้เรื่องของทักษะการใช้ร่างกายให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเบิร์นพลังงานเขาได้อย่างดีอีกทางหนึ่งด้วยเทคนิคข้อแรกของป๊าเนี่ยนะมามัดสังเกตเลยอะว่าแบบวันไหนเนาะที่แบบว่ากลับจากโรงเรียนมาแล้วก็อ่ะชวนกันไปปั่นจักรยานหรือไปว่ายน้ำที่คลับเฮาส์หมู่บ้านหรือวิ่งเล่นกันกับป๊าเนี่ยโอ้โหวันนั้นนะนอกจากจะหลับง่ายเป็นพิเศษแล้วก็หลับสนิทตลอดคืนแล้วนะผลพลอยได้อีกอย่างนึงที่แม่สังเกตนะก็คือกินข้าวเยอะด้วยใช่ใช่มือเย็นเจริญอาหารมากใช่ซัดเรียบ พอร่างกายได้เบิร์นพลังงานหมดกินข้าวอิ่มโดนแอร์เย็นๆเนี่ยหลับสนิทป๊อกง่ายมากทุกรายแล้วเราก็จะได้ออกกำลังกายไปด้วยเนาะพร้อมๆกับลูก วิ่งไล่จับลูกอันนั้นก็จะเป็นผลพลอยได้อีกอย่างนึงเนาะเอ๊ะแล้วก่อนที่จะเข้านอนอันนี้ป๊ามีแบบเทคนิคอะไรไหมที่แบบช่วยได้หลังจากที่เราพาลูกเบิร์นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นถึงเวลาของการคูลดาวน์แล้วล่ะเพื่อให้หลังจากที่เราใช้ร่างกายแล้วอะช่วงคูลดาวน์ก็จะเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการเราก็จะมานั่งเล่นกิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้อง alert มากเช่นนั่งเล่าเรื่องตอนที่สมัยเขายังเด็กๆซึ่งเขาชอบมากเลยว่าตอนวันแรกที่เขาเกิดเนี่ยเราดูแลเขายังไงเราพาเขากลับบ้านแล้วมานอนตรงไหนทำอะไรบ้างกิจวัตรประจำวันในช่วงที่เขาแรกเกิดเนี่ยเป็นยังไงเขาชอบฟังเล่าเรื่องเนาะอันนี้น่าจะอาจจะเป็นกิจกรรมคุยการเล่าเรื่องอะไรพวกนี้เป็นหลังทานข้าวเย็นก็ได้เนาะใช่ครับหรือว่าอาจจะมาแชร์กันว่าวันนี้เนี่ยป๊าไปทำอะไรมาบ้างไปประชุมกับใครพิพาที่โรงเรียนคุณครูสอนอะไรบ้างเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นอีกทางนึงก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเหมือนคูลดาวน์อย่างที่ป๊าบอกทั้งร่างกายแล้วก็สมองเนาะแล้ว อย่างก่อนนอนเนี่ยค่ะป๊าอ่านนิทานนี่ช่วยไหมคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยครับบางทีหลังจากที่เล่าเรื่องต่างๆแชร์ลิงกันในแต่ละวันแล้วเนี่ยก็จะให้เขาไปเลือกนิทานเรื่องโปรดมาสัก2เรื่อง3เรื่องแล้วก็มานั่งอ่านนิทานกันก่อนนอนอย่างนิทานที่ป๊าดูแล้วแบบลูกชอบด้วยแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าคูลดาวน์ได้เร็วสงบลงได้เร็วแล้วก็หลับง่ายเนี่ยป๊ามีแนะนำไหมคะนิทานเรื่องโปรดของพี่พากับป๊าก็น่าจะเป็น
คูจังบ้านใต้ดิน100ชั้นอันนี้ก็จะเสริมจินตนาการให้กับพิพาได้ด้วยแล้วก็เขาจะได้รู้จักสัตว์แปลกๆที่ไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะใช่คุณแรดคูนคุณกระสุนพระอินทร์ใช่ๆป้าป๋ายังไม่รู้จักเลยแม่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเออแต่พวกนี้มันช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้ลูกจริงๆเนาะใช่ครับแล้วก็น้ำเสียงที่เราอ่านเราก็ต้องซอฟลงด้วยไม่ใช่ไปกระตุ้นเขาแบบโอ้ตื่นเต้นมากเลยเออใช่ใช่ใช่ป้าป๋าจะมีเสียงสองเสียงสองนุ่มนุ่มเรื่องที่สองก็น่าจะเป็นสีน้ำมหัศจรรย์อันนี้ก็เป็นนิทานฝั่งญี่ปุ่นก็จะเสริมจินตนาการเขาได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วพวกอย่างแบบนิทานที่มันเป็นสองภาษาหรือเป็นภาษาอังกฤษนี้คะโอ้แน่นอนเลยถ้าเป็นสองภาษานี้ต้องเปปปาพิกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะก็จะสอนเขาแล้วก็อ่านให้เขาฟังทั้งสองภาษาทำให้เขาเข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น อย่างที่สองก็คือตัวละครเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันคล้ายๆกับเขาด้วยมีกิจกรรมคล้ายๆกันเด็กเพราะฉะนั้นพ่อเปปป้าก็วัยคล้ายๆใกล้ๆกันกับพิพาใช่ครับเขาก็จะค่อนข้างรีเลทได้ง่ายกว่าแล้วศัพท์ที่ใช้ก็จะเป็นศัพท์ง่ายๆใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเทคนิคจากนิทานเนาะโอเคอย่างจริงๆเทคนิคที่3อ่ะที่มาม่าคิดไว้แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการเทรนนิ่งในการฝึกลูกนิดนึงเนาะก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดเวลานอนที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลา2ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆ2ทุ่มอย่างเงี้ยเราจะเริ่มแล้วเราจะเริ่มแบบเตรียมห้องเปิดแอร์ไว้ห้องนอนหรี่ไฟไว้เนาะเริ่มแบบเริ่มบิ้วๆละอ่ะเริ่มชวนละอ่ะลูก2ทุ่มแล้วนะคะเข้าไปอ่านนิทานในห้องนอนกันไหมเดี๋ยววันนี้หรือเดี๋ยววันนี้แม่เล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามันเหมือนกับว่าเราฝึกร่างกายเขาเหมือนที่ป้าป๊าอาจจะเคยได้ยินเนาะเรื่องของเวลาในร่างกายที่มันเราก็จะมีเวลาร่างกายจะจำเวลาที่เราตื่นเวลาที่เราทานข้าวหรือเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งนอนหลับในทุกๆวันเนี่ยร่างกายก็จะจำแล้วมันก็จะกลายปรับให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไปโดยอัตโนมัติการนอนของเด็กก็เหมือนกันนะคะร่างกายเขาก็จะจำว่าพอถึงเวลาใกล้ๆสองทุ่มแล้วเนี่ยร่างกายเขาก็จะค่อยๆคลามดาวด้วยตัวเขาเองด้วยอันนี้ก็จะเป็น3เทคนิคนะคะจากบ้านเราเนาะที่จะช่วยให้ลูกนอนหลับง่ายแล้วก็นอนหลับสนิทได้ตลอดคืนนะคะอย่างข้อแรกของป้าก็คือกิจกรรมออกกำลังกายใช่ข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของการคูลดาวน์เนาะโดยเล่าเรื่องหรือนิทานส่วนเทคนิคที่3ก็เป็นเรื่องของการกำหนดเวลาเข้านอนที่ชัดเจนนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่อาจจะมีเทคนิคนอกเหนือจาก3ข้อนี้ที่พวกเรามาเล่าให้ฟังกันวันนี้อยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะครับผมสำหรับ EP หน้าเราสองคนจะมาคุยกันเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแอร์ด็อกเครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์